นวันนิยายเสียงเรื่องเมียมายาประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่ห้าเก้าขาไปไหนนะหล่อนเดินไปมาที่ในห้องไม่มีความสุขแล้วในเวลานี้ใจของหล่อนร้อนราวกับไฟลนคุณชายปลายไม่กลับมาหาหล่อนนับตั้งแต่วันที่จากไปนั่นสามวันนี้แล้วหล่อนไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเขาไปไหน ไปมาอย่างไรดำรีเองก็ได้แต่สายหน้าเมื่อหล่อนเข้าไปถามเขาถึงในห้องในเรื่องของคุณชายปลายเขาไม่โทรมาบอกคุณเปลวเลยเหรอครับดำรีย้อนถามเมื่อตอบแล้วว่าไม่เคยเจอหน้าคุณชายปลายเลยเพราะงานส่วนตัวของเขายุ่งมากและเขาก็ถามอีกว่าคุณเปลวออกไปไหนหรือเปล่าในเวลาที่เขาโทรมานั่นเปลวไม่ได้ออกไปไหนเลยคะ่ะ สาวันมาเนี่ยเปรียวออกไปวันนี้เองไปซื้อของบางอย่างที่ห้างแต่ไปแล้วก็รีบกลับเลยไม่ได้ทานอะไรที่นั่นด้วย <partic> เขาว่าเขาจะจัดการเองผมก็นึกว่าเขาโทรมา e. ดำ, <ase> ดำริว่ายอย่างนั้นแล้วเปรียวก็ถอยออกมาเมื่อทราบแน่ชัดแล้วว่าเขาไม่รู้ว่าคุณชายของหล่อนไปไหนแล้วที่สุด หล่อนก็นอนร้องไห้อยู่ที่เตียงคนเดียวอย่างเงียบเหงาและโหยหาหล่อนไม่เคยรักใครเท่าเขาเลยรักเขามากแล้วเขาล่ะเขารักหล่อนหรือเปล่าหล่อนเฝ้าแต่ถามตัวเองถึงความรู้สึกที่เขามีต่อหล่อนหล่อนมองเขาไม่เข้าใจนักหรอกเพราะบางทีก็ดูเหมือนว่าเขาจะรักหล่อนแต่บางทีก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รักหล่อนเลยหล่อนสรุปว่าเขารักหล่อนเพราะมองแววตาเขาออก แต่เขาก็คิดว่าหล่อนแกล้งหม่อมยุคนทอนมารดาของเขาเขาก็เลยรักหล่อนไม่ได้สักทีอีกเรื่องที่สำคัญมากก็คือเรื่องที่หล่อนเคยเป็นพี่สะพ้ยเข้ามาก่อนเป็นสะพ้ายคนชัางของวังปรารมเขาจึงทำใจไม่ได้เลยสักทีหล่อนคาดหวังว่าเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วหล่อนจะใช้มารยากับเขาให้เต็มที่ ใช้จนกว่าเขาจะรับหล่อนได้ว่านี่คือภรรยาเขานะแต่ว่าเขาก็ไม่อยู่ทันให้หล่อนได้ใช้มัญญาด้วยเลยเขาเสพสุขกับหล่อนจนอิ่มแปร่แล้วก็จากไปจากไปโดยไม่มาที่นี่อีกเลยอนุสรณ์ของเขามีเพียงผ้าเช็ดตัวและเสื้อกางเกงชุดเดียวเท่านั้นเองนั่นเป็นสมบัติที่เขาหอบหิ่มมาจากห้องดํารี หล่อนยางซักรี่สามอย่างนั่นไว้เป็นอย่างดีและเมื่อคิดถึงเขามากๆหล่อนก็เอามันมากอดเอามานอนกอดก่อนจะนอนหลายครั้งแล้วเขาไม่คิดถึงหล่อนบ้างหรือไรนะหล่อนนึกถึงคุณชายต้นกับอามแดงข่าวยืนยันว่าเขาจะแต่งงานกันวันพรุ่งนี้แล้วก็ใจหายเหมือนกันเปรียวยอมรับว่าใจหายแต่ก็ยินดีนัก ที่ภรรยาคุณชายคืออมแดงเพื่อนของหล่อนเองคนนี้ละ่ะเหมาะสมกับเขานักทั้งชาติทั้งตระกูลหล่อนภาวนาขอให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็แล้วกันอย่างไรหล่อนก็ไม่มีวันกลับไปเดินทางสายเก่านั่นอีกแล้วหล่อนมองนาฬิกาที่ข้างฝาสี่ทุ่มแล้วเขาจะมาไหมนะเสียงเขอประตูห้องดังขึ้นในนาทีนั้น หลอนผวาลุกลงจากเตียงใจเต้นระำํำปราดไปที่โต๊ะเครื่องแป้งรูปหน้ารูปตาอย่างรวดเร็วเขามาแน่และเมื่อหล่อนเปิดประตูออกไปใจของหล่อนก็หลนวูบไม่ใช่เขาแต่เป็นดำริกาแฟาผมหมดเลยคุณเปียวไม่ได้ทานนอนไม่หลับขอสักแก้วเถอะครับเขามองหน้าหล่อนเห็นแววตาผิดหวังชัดเจน แต่หล่อนก็เดินไปหยิบขวดกาแฟมาให้เขาพร้อมกับรอยยิ้มอ่อนๆขอบคุณครับแล้วผมจะเอามาคืนในตอนเช้าไม่ต้องหรอกค่ะฉันยกให้คุณเลยเพราะมีอีกตั้งสองขวดหล่อนบอกเขาแล้วก็เดินตามมาเปิดปิดประตูให้อย่างเงียบๆไม่มีคำพูดใดๆออกมาจากปากหลอนเลยท่าทางเงียบเหงาจนน่าสงสารดํารินึกถึงเพื่อนป่านนี้ไปอยู่ซะที่ไหนนะ เปยวนอนลืมตาโพลงอยู่บนเตียงเขาไม่มาแน่แล้วกระมังเกือบเที่ยงคืนแล้วนี่แล้วที่สุดเปรียวก็ร้องไห้ร้องจนหลับไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจหล่อนหลับไปได้ประเดียวเดียวเท่านั้นเสียงข้อประตูก็ดังขึ้นหล่อนพะวา้าคุณชายคุณชายมาแล้วหัวอกหัวใจเปรียววูบว่าวันไหวต้องเขาแน่เพราะดำริคงไม่เข้ามาในยามนี้หรอก หล่อนเปิดประตูอย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นร่างใครคนหนึ่งที่ยืนอยู่พร้อมรอยยิ้มแม่พันธแม่เองลูกพรพันธมองหน้าตาลูกสาวบุญธรรมหล่อนผ่านมาทางนี้โดยบังเอิญงานถ่ายหนางเพิ่งจะเรียบร้อยในซอยที่เลยบ้านเปรียวไปไม่ไกลนักและหล่อนก็นึกได้ว่าลูกสาวพักอยู่ที่นี่ที่อาพาร์ตเมนต์รูหรา ที่เคยแวะเข้ามาหาโดยตั้งใจว่าจะพักอยู่ด้วยสักคืนรวมทั้งดูแลสารทุกสุขดิบของลูกสาวด้วยแม่เปรียวโผเข้ากอดพรพันเวลานี้ไม่มีใครอีกแล้วที่พอจะเหนี่ยวร้างใจที่กระเจิดกระเจิงของหล่อนได้ความทุกข์ความผิดหวังประดังมาจนเต็มหัวใจแล้วแม้อกนี้จะไม่ใช่อกแม่ที่แท้จริง แต่อกนี้ก็ไม่มีพิษภัยสำหรับเปลวเลยเปลวลูกแม่นี่ร้องไห้เหรอทำไมทำไมลูกพรานพันกอดร่างนั้นไว้ก่อนเมื่อเห็นอาการก่อนจะพาเดินเข้ามาพร้อมปิดประตูเรียบร้อยเธอพาเปลวไปที่เตียงนั่งลงแล้วก็ค่อยๆค,คลายอ้อมกอดออกมีอะไรเหรอเปลวบอกแม่ได้ไหมอย่าร้องไห้ เราต้องเข้มแข็งไหนว่าไม่กลัวอะไรไงลูกจําได้ไหมก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่แม่ห้ามแล้วแต่เปรียวไม่เชื่อแม่แล้วทีนี้แพ้แล้วหรือยังไงเล่าเธอมองหน้าที่อาไปด้วยน้ำตาเวทนานะ่ะแน่อยู่แล้วเพราะเห็นเปรียวมาตั้งแต่ยังเป็นนางบ้านนอกคอกนาก้ามาคนเดียวในกรุงเทพนั่น แต่ก็อดที่จะว่ากล่าวไม่ได้เพราะก่อนที่เปรียวจะมาทําอย่างที่ใจเปรียวต้องการนั้นเธอห้ามแล้วแต่เปรียวหาได้เชื่อฟังไม่แม่เปรียวเบะปากสายหน้าโผลเข้ากอดพรพานอีกอย่างจะหาความอบอุ่นคุณชายไม่มาแน่แล้วไม่มาจริงๆเขาจงใจที่จะทําอย่างนี้หรือไรนะเขาทิ้งเราแล้วสิแม่บอกแล้ว ว่าเขาไม่ได้รักใครอะไรเรานักหรอกเขาทำเป็นรักเพราะเขาแคร์มากกว่ามันก็เหมือนเหมือนหนังที่เราเคยเล่นมาก่อนนั่นไงทำไมนะบทเรียนอะไรต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตนะ่ะเปรียวไม่เก็บไม่จำเอาไว้สอนตัวเองบ้างมันมีค่ามากมายมห ah าศาลแม่บอกมากๆก็ทำรำคาญแม่จา๋าเขาเขาไม่มาเลย เขาทิ้งเปลวแล้วเหรอเนี่ยหลอนไม่สนใจฟังคำบ่นว่านั่นหรอกใจหล่อนจดจ่ออยู่ที่คุณชายปลายนั่นต่างหากพรพันถอนใจยาวๆเขาไม่มากี่วันแล้วล่ะไหนเล่าไปซิหล่อนเช็ดน้ำตาด้วยเสื้อนอนนั่นแหละหน้าตาบวมจนดูไม่ได้เอาเลยในเวลานี้เขาไปจากหนูหลายวันแล้ว เปยวเล่าอย่างกระท่อนกระแทน่นน้ำตาที่ยิ่งเช็ดก็ดูเหมือนจะยิ่งไหลออกมาไม่ขาดสายพรอนันสายหน้าไปมาแน่นอนเลยว่าหม่อมราชวงศ์คนนั้นทำกับเปรียวด้วยความสาใจเปรียววุ่นวายกับเขามากไปนั่นเองเขาเลยเสนอสนองให้จนเต็มคราบเลยแล้วก็ทิ้งไปอย่างไม่มีอะไรอาวรณ์แบบนี้เขาต้องการทำให้เปรียวได้เจ็บนั่นเอง เจตนาเขามีเท่านั้นแหละไม่มีอื่นแน่แล้วจะทำยังไงดีล่ะเปรียวเอ้ยเมื่อไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี<ๆ>เธอก็ออกปากมาเช่นนั้นนี่เขาเรียกว่ากล่ำแท้ๆเลยนะแกะเอ้ยแต่เขารักหนูนะคะหล่อนยังคงมั่นใจอยู่เช่นนั้นแววตาเขาไม่เคยเลือนไปจากความรู้สึกนึกคิด หล่อนว่าใจจริงเขารักหล่อนมากมายเจ้าความเกลียดชังนั่นมันมาทีหลังและหล่อนก็คิดว่าความรักต้องชนะความเกลียดแน่เขารักหนูมากมากเท่ากับที่หนูรักเขานั่นแหละเอาล่ะเอาล่ะแล้วยังไงล่ะความรักของเราสองคนเนี่ยสังคมมันรับได้ไหมเปรียวอย่าลืมว่าเขาเกิดจากไหน วงวานว่านเครือเขาเป็นยังไงแล้วที่สำคัญมากเปรียวเคยเป็นพี่สะัยยเขานะเคยเป็นพี่สะัยยเขามาก่อนเขาทำใจไม่ได้หรอกเชื่อแม่เธอแม้ว่าเขาจะรักเรามากเท่ากับที่เรารักเขาก็ตามแม่ว่าเปรียวตัดใจทำใจใหม่ดีกว่านะเธอบอกกล่าวด้วยเหตุผลที่คิดว่าดีที่สุดแล้ว เปรียวต้องทำอย่างที่เธอว่าไม่เช่นนั้นเปรียวจะทุกข์ใจร้อนใจไม่มีที่สิ้นสุดหม่อมราชวงศ์คนน้องนั่นอาจจะรักเปรียวอย่างที่เปรียวมั่นใจแต่เขาจะทำอย่างนี้ได้อย่างไรเปรียวเคยเป็นใครมาก่อนเขารู้ดีพ่อๆกับที่สังคมรู้นั่นแหละไม่มีใครรับเรื่องนี้ได้แน่เขาจึงผลาบไปอย่างไม่คิดกลับมาหาเปรียวอีกไม่ หล่อนยังคงดื้อแพงไม่มีทางที่หล่อนจะทำใจอย่างนั้นในเมื่อหล่อนรักเขาทำไมสังคมจะรับเรื่องนี้ไม่ได้ในเมื่อเขากับหล่อนรักกันมันผิดกฎข้อไหนของสังคมด้วยเล่าหล่อนจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆไม่มีทางหรอกหล่อนไม่มีทางยอมแพ้เปรี้ยวนี่จะรอคอยเขาอย่างนั้นเหรอต่อไปนี้หรอคะ หลอนลุกจากที่นั่งซบอกพรพันอยู่แวบวบตาวาวโรดเมื่อประกาศออกมาเปรียวจะไม่คอยเขาแล้วค่ะเปรียวจะไม่คอยให้เจ็บหรอกต่อไปนี้เปรียวจะออกล่ากเขาเองเลยด้วยตัวเปรียวนี่แหละคอยดูสิอย่าแมงปอโทรศัพท์ลูกคุณหญิงมาเรียมป้องป,องปากกระบอกโทรศัพท์เอาไว้ด้วยมือซ้ายเมื่อเรียขานูกสาวให้มารับ เพราะคนทางนั้นบอกว่าขอพูดกับแมงปอใครโทรมาหรอคะคุณแม่ลูกสาวที่นั่งทาเล็บอยู่ไม่กระตือรือร้อนเท่าไหร่ซ้ำไม่มีทีท่าว่าจะลุกไปรับด้วยถามเขาสิคะหากว่าไม่สำคัญแมงปอ,อก็ไม่รับแล้วกันลูกฉันคุณหญิงสายหน้าเอื้อมระอากับลูกสนกทานโทษเธอคะ่ะจากไหนไม่ทราบคะ อายแมงปอไม่ว่างค่ะผมชายปลายครับคุณป้าเสียงจากปลายสายนั่นบอกด้วยเสียงราบเรียบแต่ทางคุณหญิงสะดุง้งโยงเลยทีเดียวชายปลายนั่นนั่นคุณชายหรอคะครับผมผมโทรมาชวนคุณแมงปอไปทานอาหารค่ำวันนี้6โมงให้เขาแต่งตัวคอยนะครับผมจะมารับวางหูลงด้วยมือสันระร,ริก คุณหญิงเกือบจะเป็นลมไปแล้วเหงื่อซึมทั้งใบหน้าเลยทีเดียวระติรสมองมารดาด้วยแววตาตื่นหล่อนได้ยินเสียงมารดาอุทานว่าชายปลายแล้วสักครู่เดียวก็วางหูลงต้องมีอะไรแนะ่คุณแม่คะคุณแม่มีอะไรหรอคะคุณชายปลายโทรมาหรอใหญ่หน้างโง่แกน่าจะมารับสายคุณชายปลายท่านโทรมาละสิรู้ไหม เย็นนี้แต่งตัวคอยนะเขาจะมารับไปทานอาหารค่าแกรู้ไหมนี่นะ่ะข่าวดีที่สุดเลยคุณชายคุณแม่อย่ามาโกโหกหนูนะคะเนี่ยหล่อนตกใจแทนแล้วคราวนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นเรื่องจริงจนต้องย้ำเอากับมารดาไม่โกหกหรอกลูกแม่ไม่โกหกอภิโทษไปไปมามา ฉันก็จะได้ลูกเขยหลานเขยเป็นหม่อมราชวงศ์ท้งคู่โอ้ยดีใจจริงๆเดี๋ยวแม่จะโทรบอกคุณพ่อแกที่กรมทหารแกไปหาแต่งเนื้อแต่งตัวไปเสื้อผ้าซื้อใหม่ก็ได้นะมารดาทลาไปที่โทรศัพท์รัติรสยังคงนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นในใจพองโตจนคับอกเลยในเวลานี้ เปียวขับรถมาที่อาคารหลังนั้นเมื่อเวลาสี่โมงเย็นหล่อนรู้ว่าคุณชายทำงานอยู่ที่นี่บนชั้นสามของอาคารนั้นแต่หล่อนจะไม่ขึ้นไปหรอกจะนั่งรอคอยมองเขาอยู่ตรงนี้ก่อนหล่อนจอดรถริมฟุตบาทก่อนจะปรับเบาะให้เอนงลงไปหล่อนจะนอนมองทางเขาอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าเขาจะออกมาที่ลานจอดรถข้างล่างนั่นหล่อนมั่นใจว่าเขาอยู่แน่ เพราะรถเขาจอดอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็ลงมาจริงๆหล่อนเห็นเขาเก้าวออกมาทางประตูกระจกนั่นมีเพื่อนหลายคนเดินเคียงคุยกับเขาเมื่อเขาหยุดคุยตรงนั้นหล่อนก็รีบเปิดประตูรถวิ่งไปหาเขาทันทีหม่อมราชวงศ์สรัสหันมาทางแสงที่แวบๆเพราะเปรียวนั้นนุ่งกระโปรงสีสดเวลาวิ่งจึงวูบว่าไปมาสะดุดหางตาดีนัก แล้วเขาก็เห็นเปรียวผู้หญิงคนที่เขาจงใจทอดทิ้งให้หล่อนเจ็บปวดหล่อนยิ้มร่ามาเลยหน้าหล่อนยังคนสวยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนหล่อนคงมาตามเขานั่นเองแต่อย่าหวังเลยเขากำลังจะเดินทางสายที่ตัวเองเลือกแล้วและเขาก็คิดว่าเรื่องราวคงจะไม่มีปัญหาอะไรเลยหากว่าเขาเลือกที่จะเดินทางชีวิตคู่กับรัติรสหรือหากว่า เป็นคนอื่นก็ไม่มีปัญหาแน่นอนมารดาท่านก็จะสบายใจวันนี้เขากำลังจะเริ่มใหม่แล้วหล่อนไม่น่ามาเลยก็เห็นเยียบเยียบไปแล้วกลับมาวุ่นวายอะไรกับเขาอีกนะคุณชายกลับกันหรือยังคะเปรียวมารับไม่ฉันไม่กลับฉันมีธุระต้องไปคืนนี้แล้วพรุ่งนี้หล่อนพยายามที่จะพูดดีต่อไปอีก หลอนหวังว่าเขาจะรักหล่อนได้มากๆหล่อนจะพยายามที่จะเข้าใจตามใจเขาทุกอย่างอันนี้หล่อนคิดว่าเขาจะสงสารหล่อนบ้างแต่หล่อนไม่รู้ว่าใจเขาคิดอย่างไรหล่อนไม่รู้จริงๆพรุ่งนี้มีงานแต่งงานพี่ชายฉันจะต้องเข้าวังแล้วเขาก็เดินผ่าไปจากตรงนั้นไม่สนใจอะไรเปลี่ยวอีกเหมือนว่าหล่อนเป็นเพียงใครคนหนึ่งที่บังเอิญผ่านมาพูดคุยด้วย แล้วก็แล้วกันเท่านั้นเองไม่มีความหมายสำคัญอันใดเลยแม้สักนิดเปรียวน้ำตาพลูหล่อนร้องไห้ออกมาดังๆก่อนจะวิ่งกลับไปที่รถเขาหันมามองสภาพนั้นอยาา่างสะใจทั้งๆที่ใจส่วนหนึ่งก็วูบไหวไปเหมือนกันบทที่60เขาไม่มาใช่ไหมวันนี้ พรพันแววมาหาลูกสาวบุญธรรมเมื่อดึกแล้วเพราะหล่อนมีเรื่องที่จะพูดกับเปรียวมากมายนั่นเองเมื่อสักพักใหญ่นี้หล่อนไปเจอคุณชายปลายที่ห้องอาหารหรูหราในโรงแรมชั้นหนึ่งพรพันไปธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่ของหล่อนและหล่อนก็เห็นภาพนั้นอย่างเต็มตาว่าคุณชายปลายนั่นเทคแคร์สาวหน้าหวานนั่นมากมายเพียงไหนนี่หากเปรียวเห็น หล่อนก็จะทําใจไม่ได้ความจริงเรื่องนี้หล่อนไม่น่าจะมาบอกเล่าหรอกเพราะเกรงว่าคนทั้งสองจะมีปัญหากันแต่เท่าที่นั่งคิดมาตลอดทางแล้วพรพันคิดว่าหล่อนน่าจะบอกเปรียวเปรียวจะได้รู้ตัวไว้และพยายามที่จะทําใจใหม่นั่นเองแล้วหล่อนก็บอกความจริงเมื่อถามถึงฝ่ายนั้นแล้วได้คําตอบว่า เขาไม่มาเลยค่ะเขาบอกวันนี้เขามีธุระเปรียวไปหาเขาที่บริษัทแล้วเขาไม่มาด้วยเปรียวก็เลยต้องนอนคนเดียวหลายวันแล้วนะที่เปรียวเป็นอย่างนี้นะ่ะเปรียวไม่เบื่อที่จะรอคอยเขาบ้างเหรอลูกค่ะไม่เบื่อเปรียวรักเขาเปรียวรู้ว่าเขามีธุระสำคัญเปรียวเข้าใจใหญ่เด็กโง่โง่จนไม่รู้ว่า จะว่ายังไงแล้วนะเนี่ยแม่จะบอกนะว่าธุระสำคัญของชายปลายนั่นน่ะคือการพาสาวไปนั่งทานข้าวใต้แสงเทียนที่ห้องอาหารอันโรแมนติกแม่เห็นมาก,กับตาจึงแวะมาบอกเนี่ยแม่พันนี่เอาอะไรมาพูดคะก็เอาเรื่องจริงนะสิอย่าโง,ง่ไปนักเเปรียวคุณชายนั่นเขาไม่ได้รักเราหรอกนะทำใจซะเถอะ เขารักยายแมงปออะไรนั่นต่างหากเข้าใจไหมเขาจู่จีกันแม่เห็นมากับตาเลยไม่เปรี่ยวไม่เชื่อก็ไหนว่าเขาไม่รักยายนั่นร่อนร้องออกมาหน้าเสียไปถนัดใจเลยมองหน้าพรพันอยากจะให้พูดใหม่ที่พูดมานั่นเป็นเรื่องที่พูดเล่นๆเ,เท่านั้นเปรียวแม่พรพันคะ ทำไมแม่ต้องเกลียดเขาด้วยทำไมแม่ไม่รักเขาอย่างเปลวบ้างเรามองเขาในด้านดีสิคะแม่พันไม่มีทางหรอกพอรพันชักโมโหในความดื้อรั้นของเปลวเขาไม่ได้รักเราเราจะดันทุรังไปถึงไหนนะเชื่อแม่บ้างเลิกรักเขาซะนะเลิกรักเลยจำคำแม่ไว้แม่จะมารับเปลวไปเล่นหนังแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ย เลิกใฝ่าหาความรักนั่นสักทีเถอะนะเชื่อแม่ไม่เปรียวไม่เชื่อเปรียวจะรักเขาหล่อนร้องออกมาอีกแล้วหน้าตาหล่อนเหมือนจะร้องไห้เขาจะต้องไม่เป็นอย่างที่แม่ปรักปรำแม่พานอยากให้เปรียวไปเล่นหนังใช่ไหมถึงได้ทำอย่างนี้ไม่มีทางเปรียวไม่อย่าดื้อกับแม่นะเปรียวจะดือ้อเปรียวรักเขา เด็กโง่แล้วเขารักเราหรือเปล่าเข้าไปจูจีกับแม่นั่นออกหน้าออกตาเราจะเสียใจภายหลังนะที่ไม่เชื่อฟังแม่เปรี่ยวยอมกรมกรมของฉันจริงๆพูดอะไรลูกก็ไม่เชื่อนี่พรุ่งนี้โทรไปถามเขาเลยนะเมื่อเมื่อคืนนี้ไปไหนมาก,กับใครที่ไหนหากเขาปฏิเสธก็บอกว่าแม่เห็น เพราะแม่เดินไปให้เขาเห็นจริงๆแต่ท่าทางเขาไม่ตกใจเลยเขาไม่สนใจแม่เลยสักนิดแกจัดการเอาเองนะหากว่าเห็นแม่ไม่มีความหมายแม่ก็จะเลิกยุ่งกับแกละแล้วพรพันธ์ก็พลุนพลันไปจากที่นั่นอย่างมีอารมณ์เหมือนกันเปรียวนั่งลงตรงหน้าเตียงใจอ่อนล้าไปหมดแล้วเวลานี้มีแขกค่ะคุณชาย เลขาหน้าห้องของเขาเข้ามารายงานเองเลยเพราะต้องถือหนังสือเข้ามาให้เขาเซ็นด้วยเขาพยักหน้าเมื่อเซ็นชื่อให้แล้วให้เข้ามาเลยนะเพราะเขามีแขกมาเรื่อยๆตามสายงานเขาจึงไม่ได้นึกว่าเปรียวจะหันกล้ามาหาเขาถึงที่นี่เมื่อเงยหน้าขึ้นเห็นเปรียวเขาจึงขมวดคิ้วคุณชายมาทำไมกัน ที่นี่ที่ทำงานนะเธอเสียงเขาหรือนั่นเปรียวเขาอ่อนไม่มีความผูกพันเยื่อใหญ่ในน้ำเสียงของเขาเลยแม้แต่น้อยเสียงเขาห่างเหินและจะไม่พอใจเอามากๆด้วยรีบกลับไปซะคุณชายเปรียวหล่อนถอยก้าวอย่างตกใจเสียใจเขาไล่หล่อนอย่างหน้าตาเฉยหัวใจเขาเหมือนไม่มีหล่อนอยู่ในนั้นแล้ว กลับไปเธอนะแล้วอย่าได้มาอีกชั้นรำคาญที่จะพูดมากกว่านี้นะงานชั้นสำคัญกว่าเรื่องอย่างนี้มากมายนะักไปเถอะน้ำตาพลูลงมาอย่างห้ามต่อไปไม่ได้เปรียวร้องไห้ออกมาดังๆจะบ้าหรือนี่นี่อย่ามาร้องไห้ที่นี่นะที่นี่ไม่ใช่เวทีแสดงละครหรือที่ถ่ายหนังจะมาบีบน้ำตาง่ายๆไม่ได้ เดี๋ยวก็เรียกยามาจับตัวไปซะเลยไปกลับไปเขาพูดออกมาดังๆรปวาวตะคอกไม่มีความรักอีกต่อไปแล้วเขาจะต้องเข็นข้าหล่อนให้ตายไปข้างหนึ่งไม่ก็บ้าไปเลยนั่นแหละเขาจึงจะสะใจคุณชายทำไมพูดกับเปรียวอย่างนี้หล่อนว่าพลางสะอึกสะอื้น คุณชายไม่ได้รักเปียรหรอกหรอเนี่ยแล้ว Luckily, ที่ผ Hence, ่านมามันหมายความว่ายังไงที่ผ่านมาเหรอเขาหัวเราะสะใจสะเทือนใจปนเปกันไปหมดเวลานี้ที่ผ่านมานั้นน่ะฉันสะใจดีมากเลยเธออยากได้ฉันมากนักไม่ใช่เหรอก็สมใจแล้วไงตั้งหลายคืนที่อยู่ด้วยกันนั่นยังไงล่ะ ยังไม่สะใจเธออีกแล้วไงฮะฉันปรนเปลอเต็มที่แล้วนี่นาหล่อนตาเลือกค้างตกตะลึงจนแทบช็อกแล้วเมื่อตั้งสติได้หล่อนก็วิ่งไปจากห้องนั้นวิ่งจนสุดแรงไม่รู้เหมือนกันว่าจะวิ่งไปไหนยามบริษัทจับหล่อนเอาไว้ดำริมาเห็นเหตุการณ์พอดีเขารับเธอกลับบ้านพักสงสารร่างที่ร้องไห้อยู่ตลอดทางอย่างที่สุด เขานึกว่าเพื่อนเขาเป็นบ้าไปแล้วนั่นพรพันมาหาเปรียวด้วยความเป็นห่วงดำมรีโทรไปรายงานทุกอย่างให้ฟังจนหมดทั้งโมโหและทั้งสงสารที่เปรียวต้องเป็นอย่างนั้นหล่อนมาเห็นเปรียวนอนลืมตาโพลงดูเพดานอยู่นั่นคนเดียวในห้องหน้าตาเปรียวแดงช้ำไปหมดแล้วดวงตาคู่สวยเวลานี้เลื่อนลอยไม่จับหน้าใครสักคนที่มาเยี่ยมพร้อมหล่อน คุณสุจินร้องออกมาว่าถ้าจะแย่นะเนี่ยต้องดูแลเอาไว้ก่อนนะพรเฮ้ยแย่จริงๆเชียวนี่แหละพิษรักละ่ะมันร้ายยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเลยนะเนี่ยพรพันนั่งลงข้างเตียงจับแขนผอมบางนั่นเขยา่าเบาๆเปรียวเปรียวจ๋านี่แม่นะหล่อนกระพริบตาปริบปริ แล้วหันมาอย่างช้าๆคุณแม่พันเปรียวปากหลอนเริ่มเบะททำท่าจะร้องไห้อีกแล้วทั้งที่ร้องมาตลอดวันตลอดคืนแล้วลูกแม่อย่าร้องไห้สิจะ๊ะนี่ดูซิว่ามีใครมาเยี่ยมบ้างเห็นไหมมากมายเลยร่างสันเขาก็มานะพี่จุนก็มาคุณพ่อสุจินก็มานี่ เปยวร้องกรีดออกมาลั่นๆเสียงนั้นดังจนทุกคนตะลึงไปอย่างตกใจร่างของเปรียวถลานลูกอย่างรวดเร็วไม่เปรียวไม่ต้องการใครทั้งนั้นไม่ต้องการเปรียวรักคุณชายคุณชายทำไมใจร้ายนัก <c oughs> เปรียวนี่แม่นะแม่เปรียวนะลูก พราน,นตกใจกับอาการของลูกสาวที่มีอดีตเป็นดาราที่โด่งนางขับฟ้ามีแฟนหนังทั่วประเทศวันนี้เปลวเป็นอะไรไปแล้วไม่เอาเปลวจะหาคุณชายดำรีก้าวเข้ามาวันนี้เป็นวันหยุดเขาไม่ได้ไปทำงานเขามองหน้าทุกๆคนในที่นั้นก่อนจะก้าวมาหาเปลวก้มลงมองหน้าที่ยังร้องไห้อยู่ไม่ยอมหยุด หล่อนร้องอย่างนี้มาทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาเองก็ไม่เป็นอันที่จะทำอะไรวันนี้มีงานแต่งงานคุณชายสรุดเขาก็ว่าจะไปแต่ก็ไปคงไม่ได้แน่คุณเปรียวไปนะคุณใจร้ายไปให้ผลหน้าเปรียวไปสิเขาจับไหล่เปรียวเขย่าแรงๆจนพรพันเองที่กอดร่างเปรียวไว้สั่นตามไปด้วย ตั้งสติไว้คุณเปรียวเราไม่ได้เกิดมาเพื่อรักอย่างเดียวนะหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้หยุดไม่งั้นผมจะเหวี่ยงร่างคุณลงไปข้างล่างได้ผลเปรียวหยุดชะง,งักตาปริบๆเมื่อเงยหน้าขึ้นมองพรพันคุณแม่พันแม่เองลูกแม่มาเยี่ยมมากันเยอะเห็นไหมเรามาทำอาหารทางใต้าทานกันเปรียวชอบทานอะไรบอกแม่นะลูกแม่จะทำให้ทาน พี่จุนเขาว่าจะทำข้าวยำพี่จุนหล่อนหันมาทางคนหลายคนที่มาหาหายใจแรงๆลึกๆก่อนจะยิ้มออกมาดําริละมือจากหล่อนไปทางหนึ่งแล้วเขาถอนใจยาวๆออกมาพี่จุนเองมาเรามาทางนี้กันเถอะกลัวอยู่ทางโน้อนอย่าไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้น่ะมันเตียงนอนไม่ใช่ครัวนะยะจะบอกให้ สีหน้าของทุกคนดีขึ้นแล้วรวมทั้งดำรินั่นด้วยเข้าเดินออกจากห้องนั้นไปเชื่อว่าคนทั้งหมดที่มานั่นจะไม่พูดหรือทำอะไรให้เปรือยคลุมคลั่งไปอีกแน่ๆพรพันมาที่นี่แต่เช้าอีกหลายวันมานี้หล่อนมาดูแลลูกสาวอย่างห่วงใยเปรียยค่อยดีขึ้นมากเมื่อมีคนอยู่ด้วยไม่คิดฟุง้งซ่านแต่อย่างใดอีกแต่ท่าทางหล่อนเฉย เชยซะจนบางครั้งพรพันก็กลัวใจเหลือเกินแม่มีขนมที่ชอบมาฝากขนมอะไรคะนี่ไงลูกวุ้นกะทิแล้วนี่ขนมดอกลำดวนที่ว่าชอบอา้าวแล้วนั่นใครมาล่ะไม่ทันที่หล่อนจะได้นั่งลงประตูก็ถูกขอแรงๆอย่างคนไม่มีมารยาทเลยสักนิดแล้วมันก็เปิดเอง คนเปิดก้าวเข้ามาให้คนข้างในตะลึงงานไปเลยคุณชายเปรียวผวาเข้ามาหาหลอนเขามาหาหลอนแน่แล้วในมือเขามีกระเป๋าเสื้อผ้ามาด้วยคุณชายมาแล้วเปรียวเสียงเขามึนตึงไม่สนใจรอยยิ้มที่หวานชะจนเจริญนั่นเลยท่าทางดีอกดีใจของเปรียวไม่มีความหมายอีกต่อไปแล้ว เขาชำเลืองมองหน้าพรพันนิดนึงและหล่อนก็มองตอบเขาด้วยแววตาจัดจ้านไม่พรั่นเลยงานนี้หลงว่ามีอะไรหล่อนจะออกโรงแน่คุณชายเอากระเป๋ามาสิคะเปรียวจะเก็บให้โธ่ใครบอกเล่าว่าจะเอามาเก็บฉันเอามาจากวังเอามาเก็บข้าวของที่บ้านนายดำรินี่เสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้ ่ามีเสื้อกางเก,เกงผ้าเช็ดตัวอยู่ที่นี่ด้วยก็เลยแวะมาเอาไหนอยู่ไหนเอามาให้ฉันสิเปรียวพะงะถอยไปด้านหลังตาเหลือกรานอย่างตื่นตะลึงและเสียใจขนทุเรศพรพันชีหน้าคุณทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงทำร้ายจิตใจกันเกินไปแล้วนะคุณยุ่งอะไรด้วยเรื่องนี้ใครก็ไม่เกี่ยวทั้งนั้นแหละ แม่เปรียยล้มไปแล้วพรพันธลาเข้าไปประคองปากก็ร้องด่าอย่างไม่มีการไว้หน้าอีกต่อไปแล้วคนเลวชั่วยอย่างไม่มีที่ติวันหนึ่งแกจะต้องเสียใจที่ทำอย่างนี้กับคนที่แกรักแกจะมีแต่ความทุกข์เท่านั้นออกไปเดีย๋ยนี้สมบัติแกไม่มีหรอกฉันเอาไปให้หมามันนอนข้างล่างโน่นแล้ววอมราชวงศ์หนุ่มถอยกลับไปแล้ว พรพนธ์ก็ร้องไห้ด้วยความสงสารเปลวพาไปพยาบาลจนฟื้นพอฟื้นขึ้นมาเปลวก็เลยกลายเป็นคนที่เงียบไปเลยไม่มีน้ำตาจากหลอนอีกต่อไปแล้วอ่านหนังสือพิมพ์ดีกว่านะลูกวันก่อนโน้นแม่ซื้อมาหลายฉบับพรพันธ์เดินไปหาหนังสือพิมพ์มาให้หลอนอ่านอย่างเอาใจไม่อยากเห็นหลอนร้องไห้และนั่งซึมเศร้าอีกต่อไปหลอนคว้าได้หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก็ส่งมาให้ พรพันนั้นก็ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มาก่อนเลยไม่รู้ว่าเขาลงข่าวข่าวหนึ่งที่ทำให้เปรียวถึงกับสะดุ้งเฮือกแม่พันหนังสือพิมพ์หล่นจากมือหลอนพรพันคว้าไปดูคร่าวๆและหลอนก็ได้เห็นข่าวทางภาพว่ามันคืออะไรภาพนั้นเป็นภาพงานแต่งคุณชายต้นอดีตสามีของเปรียวกับอำแดง มีหม่อมราชวงศ์คนน้องคือชายปลายยืนเคียงคู่กับรัติรสที่สวยที่สุดด้วยชิดที่หรูหราส่งตรงมาจากปารีสตายภาพรายงานว่าหม่อมราชวงศ์สรุตแต่งงานครั้งที่สองผ่านไปแล้วอย่างชื่นมืน่นแต่คนน้องก็ไม่น้อยหน้าอีกไม่กี่วันเขาจะพาเจ้าสาวคนสวยที่ยืนเคียงข้างนี้ไปเที่ยวแจกการ์ดสีชมพูก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าไว้ก่อน ตกลงว่าสะพ้ายวังปรารมสมเกียรติทั้งคู่เลยเปรียวหล่อนหันมาทางเปรียวนั่นเปรียวเป็นอะไรไปแล้วพ่อนพันร้องกรีดออกมาสุดเสียงช่วยด้วยจบบทที่หกสิบ